ข่าวชุมชนบ้านฉางสื่อสาระเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธและบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนสำหรับพี่ไม่รู้ว่าเกมนี้ที่ออกมาเยือนกับสทท.ระยองนะครับก็แน่นอนครับเป็นเกมที่ยากที่สุดเลยทีเดียวเพราะว่าสถานการณ์ของทีมสทท.ระยองเนี่ยแน่นอนครับว่าในส่วนที่จะต้องเก็บแต้มได้นะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยสทท.ระยองที่เก็บแต้มได้ค่อนข้างเยอะนะครับ7-8นัดไม่แพ้ใครแต่ว่าพวกเราก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังหนักนะครับซึ่งแน่นอนว่าเกมถนัดของเราคือเกมคอร์เตอร์แรกนะครับมาเกมนี้เนี่ยพอทรยองก็เปิดเกมลูกสู้กับเราแล้วก็พยายามวิ่งเกมเข้าเตอร์แท็กของเรานะครับแล้วก็เราได้จังหวะที่ขึ้นนำก่อนนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะที่ทำให้เราขึ้นนำและเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากเป็นต้องบอกว่าก็เป็นจังหวะของทุกคนนะเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เราเล่นในบ้านด้วยแล้วเราก็แบบตามหลังของแฟนบอลพอสมควรอันนี้ผมถ้าที่ดูผู้เล่นเราก็ค่อนข้างมีความไม่ล้าจากเกมที่ติดมาด้วยแล้วก็อาจจะการเดินทางอีกอันหนึ่งวันนี้เล่นในบ้านก็ค่อนข้างที่จะเก่งๆไปนิดหนึ่งเพราะว่าตั้งเป้าหมายกับเกมนี้พอสมควรนะครับนั้นเราโดนครั้งเดียวนะครับแต่นั้นหลังจากนั้นเราก็มีโอกาสดูหลายๆครั้งแต่ว่าลูกบอลมันจังหวะมันไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้ราชบุรีเขาก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาได้นะเขาก็ตีหัวเข้าบ้านนะก็เป็นธรรมดาของเกมแท็กติกเกมนะครับนั่นก็คงจะต้องสู้กันต่อไปนะครับอีก2เกมที่เหลือถึงจะหนักขนาดไหนเราคงสู้กันต่อไปครับนะครับในกรณีที่ท่าเรือโดนตัดดาวแต้มอย่ามองว่ามันทำให้ปทส่งคนเดียวปทในส่วนของตรงนี้ผมก็มองว่ามันก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ลงมาในโซนเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้เขาชนะเนี่ยแต้มเขาก็จะเท่ากับเราในความหมายนะครับแต่ตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าจะเขาจะตัดหรือไม่ตัดนะครับก็เราก็คงจะต้องหายใจด้วยตัวเราเองก่อนเพราะนั้นถ้าเราไม่ยังมีโอกาสเขาเรียกว่าในสองเกมนะครับแต้มก็เท่าเราและเราก็เหลือในสองเกมกันนั้น2เกมนี้ถือว่าเกมสำคัญสำหรับครับเพราะคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจครับต้องมาขึ้นและในเกมที่ใหญ่นอกบ้านกับปีซีเกมเนี่ยเราคงจะต้องสู้กันที่สุด